บทบรรณาธิการสว.ยังไม่จบประเด็นร้อนวันที่27มิถุนายน2567 19:16 น.ผ่านกระบวนการสำคัญในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดใหม่200คนด้วยวิธีให้ผู้สมัครเลือกกันเองพร้อมบัญชีสำรองอีก100คนเป็นที่เรียบร้อยแต่กว่าจะรู้ผลคะแนนเลือกระดับประเทศซึ่งเป็นสนามชี้ขาดสุดท้ายต่อจากสนามระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนและระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนก็ต้องใช้เวลายาวนานกว่า18ชั่วโมงตั้งแต่8โมงเช้าวันที่26มิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงตี4วันรุ่งขึ้นท่ามกลางสายตาผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวนเกือบ 3,000 คนสื่อมวลชนนักวิชาการผู้ร่วมสังเกตการตลอดจนประชาชนทั่วไปการเลือกสว.ครั้งนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักทั้งในแง่กฎกติกาที่สลับซับซ้อนผลลัพธ์ที่อาจไม่บริสุทธิ์ผุดพองไปจนถึงประวัติความเป็นมาอันน่ากังขาของผู้สมัครและผู้ได้รับเลือกบางคนตามไทม์ไลน์กกต.คาดว่าจะประกาศผลสว.ชุดใหม่ได้ในวันที่2กรกฎาคมจากนั้นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะนัดหมายให้สว200คนเข้ารายงานตัวก่อนเรียกประชุมวุฒิสภานัดแรกโดยสว.ต้องกล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่จากนั้นจะเข้าสู่วาระหน้าจับตาคือการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาอย่างไรก็ตามสำหรับตำแหน่งประธานวุฒิสภานั้นหลังจากผู้สมัครสว.ที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและมีชื่อติดโผตัวเต็งประธานวุฒิสภามาตั้งแต่วันกรอกใบสมัครเกิดพลิกล็อกไม่ผ่านการเลือกรอบสุดท้ายเป็นประเด็นทำให้บรรดานักวิเคราะห์การเมืองต้องกลับมาตั้งหลักวิเคราะห์กันใหม่สุดท้ายตำแหน่งประมุขสภาสูงจะเป็นใครมาจากขั้วใดทั้งนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่3เรื่องหลักคือพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาหรือในที่ประชุมรัฐสภาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งสิ้นฉะนั้นเรื่องราวร้องเรียนต่างๆเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการได้มาซึ่งสว.ครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่กกต.ต้องให้ความสำคัญตรวจสอบอย่างจริงจังตามกฎหมายเมื่อประกาศผลเลือกแล้วหากผู้สมัครหรือผู้ใดทำให้การเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรมกกต.สามารถร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาหากศาลรับคำคัดค้านสว.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หากศาลตัดสินว่าผิดจริงก็สอยเอาออกภายหลังได้ส่วนหนึ่งในความปังเนยดุสิตาลูกสาวโค้ชโอ่งร่วมแสดง MV ร็อกสตาร์ของลิซ่ากีฬาวันที่28มิถุนายน2567 17:08 น.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาศิลปินสาวอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาสู่สายตาแฟนๆในเพลงที่มีชื่อว่าร็อกสตาร์ซึ่งผ่านมา9ชั่วโมงหลังจากปล่อย MV มีผู้เข้าชมไปแล้วกว่า 16,917,136 ครั้งบน YouTube อย่างที่ทราบกันว่าเพลงดังกล่าวมีทีมงานรวมถึงนักแสดงที่ได้ร่วมอยู่ใน MV ดังกล่าวเป็นชาวไทยจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นมีลูกสาวคนสวยของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติไทยอย่างน้องเนยดุสิตาปานจันทร์ร่วมแสดงด้วยเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจาก Facebook ทูกติกจุติมะภรรยาของโค้ชโอ่งที่ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าดู MV ร็อกสตาร์ของลิซ่ากันหรือยังคะฉากชุดขาวฮูดมีเนยร่วมแสดงด้วยนะ
มาเล่าเรื่องราวที่เนยได้ไปร่วมงานครั้งนี้ให้เพื่อนๆในเฟซได้อ่านกันนะคะทางค่ายโอเมทที่เนยสังกัดอยู่ได้ให้เนยส่งคลิปไปออดิชั่นกับทางโมที่จัดหานักแสดงโดยไม่บอกว่าศิลปินเป็นใครและเนยก็ได้เป็นหนึ่งใน100คนตรงนั้นทางทีมงานไม่ได้ส่งเพลงให้ซ้อมให้นับจังหวะและฝึกซ้อมกันเองที่บ้านก่อนจะเข้าไปซ้อมที่สตูดิโอและถ่ายทำใช้เวลา2วันเต็มๆระหว่างถ่ายทำทางทีมงานได้เก็บโทรศัพท์ของทุกคนไว้และขอความร่วมมือไม่ให้เผยแพร่การเข้าร่วมซ้อมและถ่ายทำในครั้งนี้แม้แต่แม่เองก็ไม่รู้เลยเนยเก็บเป็นความลับได้อย่างดีในที่สุดเช้าวันนี้ลิซ่าก็ทำให้คนไทยมีความสุขมากที่ได้เห็น MV ตัวเต็มที่ศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าเลือกประเทศบ้านเกิดของตัวเองเป็นที่ถ่ายทำที่เยาวราชและอีกหลายที่รวมถึงแดนไนเซอร์และนักแสดงร่วมอีกหลายคนเป็นคนไทยทั้งหมดจะไม่ให้รักเจ้าวตาลิสได้ไงเนอะจะสนับสนุนเธอในทุกช่องทางที่เธอตั้งใจทำลิซ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร็อกสตาร์ชัยธวัฒน์ตั้งข้อสังเกตสว.ส่วนใหญ่เอี่ยวนักการเมืองถามลั่นอนาคตควรมีสว.หรือไม่การเมืองวันที่27มิถุนายน2567 14:57 น.ชัยธวัฒน์ตั้งข้อสังเกตสว.ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่เอี่ยวนักการเมืองตั้งคำถามอนาคตไทยควรมีสว.หรือไม่รับเห็นรายชื่อหลายคนทำหน้าที่ได้ดีแต่หลายคนจะฝากผีฝากไข้ไม่ได้เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงรายชื่อ200สว.หลังจากการเลือกระดับประเทศวันนี้วันที่26มิถุนายนว่าจากที่ติดตามมีข้อสังเกตว่าสว.ส่วนใหญ่อาจจะเข้าไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองบางกลุ่มและสว.หลายท่านที่เข้ามาด้วยระบบแบบนี้ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มอาชีพจริงหรือไม่แต่เมื่อหน้าตาของสว.ชุดใหม่เป็นแบบนี้ตนคิดว่าคงทำให้มีคำถามมากขึ้นว่าในอนาคตเราควรจะมีสว.อยู่หรือไม่เพื่ออะไรและสำหรับคนที่ไม่พอใจหรือผิดหวังกับหน้าตาสว.ชุดใหม่นี้ไม่อยากให้คิดเพียงประเด็นเฉพาะหน้าแต่จะต้องไปสืบสวนว่ามีการใช้เงินทองในการได้มาซึ่งสว.ตามที่มีการกล่าวหากันหรือไม่เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ต้องทำงานหนักและเราคิดว่าถ้ากกต.ไม่มีผลงานในขณะที่ผู้สมัครหลายท่านยืนยันตรงกันว่ามีการเสนอทรัพย์สินเงินทองให้ไปเข้ากลุ่มเพื่อเลือกสัวกันและทางกกต.ก็อาจจะมีปัญหาในการได้รับความไว้วางใจกับประชาชนผมคิดว่าอยากให้สนใจมากกว่าประเด็นเฉพาะหน้าคือถึงเวลาที่ตั้งคำถามตัวโตๆว่าในเมื่อเราพยายามออกแบบสว.และหน้าตาออกมาแบบนี้สุดท้ายต้องกลับมาว่าเราจะมีวุฒิสภาไว้ทำอะไรถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมีดีกว่าตอบไม่ได้และต้องพยายามมาออกแบบกระบวนการได้มาซึ่งสว.พิสดารแบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะเลยนายชัยธวัฒน์กล่าวแต่ถ้าตอบได้ว่ามีความจำเป็นอยู่ในแง่ของสถาบันทางการเมืองก็ต้องออกแบบการได้มาซึ่งสว.ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแล้ววันนี้เห็นแล้วว่าความพยายามที่จะหาข้ออ้างว่าต้องมีสว.เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพไม่เป็นจริงจะออกแบบมาอย่างไรก็ไม่เป็นจริงเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่สว.จากฝ่ายประชาธิปไตยผ่านเข้ารอบมา 20% นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเยอะถึงขนาดนั้นเลยหรือแต่อย่างไรก็ตามตนไม่แน่ชัดว่าคนไหนจะถือเป็นสว.ฝ่ายประชาธิปไตยบ้างแต่มีความยินดีกับสว.ที่มาด้วยความมุ่งมั่นและไม่ได้ใช้วิธีการใช้เงินเพื่อได้มาซึ่งคะแนนเสียงที่สามารถหลุดรอดมาจากระบบเช่นนี้ได้
แม้จำนวนอาจจะไม่ได้มากนักแต่เชื่อว่าอาจจะทำหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นเมื่อถามว่าการเลือกสว.มีข้อร้องเรียนเยอะมองว่าจะส่งผลให้สว.ชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่แน่ใจว่ากกต.จะใช้วิธีการรับรองไปก่อนและไปสอยทีหลังหรือไม่หากเป็นเช่นนี้คงไม่กระทบแต่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนและกกต.จะตรวจสอบทีเดียวก่อนรับรองทั้งหมดนั้นจะนานแน่นอนแต่มองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะกฎหมายระบุระยะเวลาไว้ชัดเจนว่าต้องประกาศรับรองภายในเมื่อไหร่และต้องรับรองพร้อมกันทั้งหมดแต่คาดหวังว่ากกต.จะรับรองไปก่อนทั้งนี้เมื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสว.แล้วยอมรับว่ามีสว.หลายคนที่น่าจะทำหน้าที่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ในทางกลับกันก็ดูเหมือนว่าอาจทำให้หลายๆคนยิ่งกังวลมากขึ้นอีกว่าจะฝากผีฝากไข้ได้หรือไม่